อย่างที่อาจารย์เคยบอกว่าเรื่องของความสะอาดครับแสงสว่างดอกไม้อันนี้ทำได้เลยทำได้เลยครับก่อนจะลงไปข้างล่างเดี๋ยวอาจารย์ครับแอร์นี่ก็เช่นกันแอร์ก็ติดเหรียญด้วยความหมายจะคล้ายๆกับที่เคยบอกไปคราวที่แล้วครับที่ไหนมีช่องลมที่พัดเป่านะครับครับเราก็จะทำให้เกิดลมเงินทองลมมงคลที่นำโชคนำลาภมาให้ครับก็เราก็นำเอาเหรียญจีนเนี่ยเข้าไปติดเพื่อที่ให้ลมที่เป่าออกมาเนี่ยผ่านพัดผ่านเหรียญจีนและนำโชคนำลาภมาครับเหรียญจีนที่ใช้นี่ก็จะเป็นเหรียญจีนโบราณเป็นเหรียญ5จักรพรรดิครับอันนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากได้เหรียญ5จักรพรรดินี่ไปหาที่ไหนก็ไปดูที่โรงเรียนพอได้ฮะพอมีเพราะว่าปกติแล้วพวกเราจะใช้เป็นปกติแต่เห็นเท่าที่ผมเคยเห็นนั่นจะเป็นเหรียญที่สร้างขึ้นมาใหม่ก็เป็นเหรียญใหม่เหรียญเก่าไม่เป็นไรแต่ว่าขอให้สะกดชื่อได้ถูกเพราะว่าชื่อทั้งหมดนี่จะไม่เหมือนกันนะคำว่าเหรียญ5ธาตุ5จักรพรรดิเนี่ยหมายถึงแต่จักรพรรดิแต่ละองค์ที่มีความเจริญรุ่งเรืองที่สุดในยุคที่พระองค์ทรงครองราชย์อยู่ใช่ไหมใช่ครับแต่ที่สำคัญนะอย่างที่บอกไปทุกๆครั้งว่าของหรือวัตถุที่เป็นเคล็ดฮวงจุ้ยเนี่ยอย่างน้อยถ้าเราจะมาใช้1ต้องผ่านการล้างพลังแล้วก็รู้ที่มาของของด้วยว่าเป็นของที่ได้มาหรือจัดสร้างอย่างถูกต้องหรือเปล่า